สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามและก็รับชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอความเมตตาขอความปลอดภัยมีแด่พี่น้องนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของสุขภาพเรื่องของลูกหลานนะครับได้อยู่ภายใต้การดูแลจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเพราะทุกครั้งที่เราได้รับการดูแลจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานั่นหมายถึงชีวิตเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามเราจะมีเกราะในการที่จะช่วยปกป้องเราให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺแน่นอนคนที่ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮ์หรือถูกกีดกันจากความเมตตาของอัลลอฮ์ชัยฏอนย่อมง่ายสำหรับเขาในการที่จะมาเป็นเพื่อนมาเกาะกลุ่มมาชี้นำจนทำให้เขานั้นลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอิบาดะห์ที่พยายามให้ท่านนบีกำชับเราให้ได้ทำและไม่ทิ้งแล้วก็เป็นคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ฝากให้กับบรรดาซอฮาบะห์ก็คือเรื่องของละหมาดก็คืออัศอลาห์มันจึงเป็นเหตุที่เราน่าจะศึกษากันว่าทำไมละหมาดจึงเป็นข้อห่วงใยจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกข้อห่วงใยหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาเรียนรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะศึกษาในเรื่องของการละหมาดพี่น้องครับเพราะละหมาดเป็นรุกลที่สองของอิสลามเพราะละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ให้ความสำคัญมากที่สุดในกระบวนการอิบาดะห์อื่นๆที่เราเห็นอยู่นะครับเราจึงเห็นว่าละหมาดมันเป็นตัวชี้วัดชีวิตเราว่าเราจะเป็นคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์หรือเราจะเป็นคนที่เดินตามทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ละหมาดคืออิบาดะห์อิบาดะห์เดียวนะครับพี่น้องที่จะต้องอาศัย องค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันเข้าด้วยกันนะครับฉะนั้นอิบาดะห์ของการละหมาดหรือการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้หนึ่งใช้อวัยวะของเรานะครับในการละหมาดสองใช้อะไรครับใช้อักวาลใช้คำพูดนะครับในการที่จะปฏิบัติตามสามใช้ฮารอกะห์ด้วยใช้เคลื่อนไหวด้วยฉะนั้นเป็นอิบาดะห์ที่เราเห็นว่ามันต้องใช้3องค์ประกอบนี้อยู่คู่กันนะครับอยู่คู่กันเสมอ1ต้องใช้อวัยวะ2ใช้หัวใจนะครับหรืออักวานเข้ามามีส่วนร่วมในการละหมาด3เป็นเรียกว่าอะไรครับต้องใช้ฮารอกะห์ที่ต้องเอื้อกับอวัยวะที่เรามีอยู่ฉะนั้นละหมาดมันไม่เหมือนกับเดินสวนสนามในค่ายทหารกับละหมาดไม่เหมือนกับการเดินสวนสนามในค่ายทหารที่ทำด้วยกับการถูกบังคับพร้อมเพียงจริงนะครับดูเรียบร้อยจริงแต่ใจไม่อยากนั่นไม่ใช่เรื่องของการละหมาดนะครับเวลาขี่ยาและเลือกไม่ได้ด้วยนะครับคุณจะเจ็บคุณจะป่วยถ้าคุณจะต้องเดินคุณก็ต้องเหมือนกับคนอื่นเลือกไม่ได้ไม่สามารถเลือกได้แต่ละหมาดไม่ใช่ละหมาดเราสามารถเลือกไ
ในสิ่งที่มันแตกต่างกันวันนี้คุณขาเจ็บคุณไม่ต้องไปยืนละหมาดวันนี้คุณนั่งไม่ได้คุณก็ไปนอนนั่นคือละหมาดที่มันไม่เหมือนกับการแสดงที่เห็นกันบนดุนยานะครับฉะนั้นการละหมาดจึงเป็นการงานที่ยัชตาริกูฟีฮินยิสจะต้องพ่วงกันก็คือหนึ่งละหมาดต้องพ่วงเรื่องของร่างกายคนที่จะละหมาดนะครับจะต้องพ่วงเรื่องของร่างกายเข้าไปสองอะไรครับอัลอักลูจะต้องเอาสติของเราเข้าไปอยู่การละหมาดทุกครั้งสามบัลกอลและหัวใจฉะนั้นคนที่จะละหมาดแล้วอัลลอฮ์รับการละหมาดของเขาและสามารถที่จะทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องทำสามข้อนี้ในทุกๆครั้งที่เราละหมาดต้องเรียกสติสามข้อนี้มาให้อยู่ในตัวเราให้ได้หนึ่งนะครับร่างกายต้องอยู่ในการละหมาดสองหัวใจต้องอยู่พร้อมกับการละหมาดสามสติปัญญาต้องอยู่พร้อมกับการละหมาดฉะนั้นถ้าเราขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเราพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปวันที่ใจพร้อมกายพร้อมแต่สติปัญญาไม่พร้อมคุณก็ละหมาดไม่ได้ครับหรือคุณละหมาดไม่สมบูรณ์แน่นอนวันที่หัวใจพร้อมสติปัญญาดีแต่ร่างกายคุณไม่ดีนะครับก็ละหมาดไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรครับสามสิ่งนี้สามองค์ประกอบนี้ต้องช่วยกันในทุกๆครั้งที่เรายืนละหมาดในตัวของเราที่เรายืนละหมาดนะครับเพราะร่างกายหรือที่เราใช้ร่างกายนั้นมันจะใช้ในเรื่องอะไรของการละหมาดครับเช่นอะไรยืนอันนี้เป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องใช้ร่างกายรุกวะนะครับต้องใช้ท่าทางใช้ร่างกายของเราสุญูดนะครับเรื่องของการนั่งเรื่องของทุกอย่างนะครับนั่นคือร่างกายเราที่เราจะต้องใช้ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มันจะต้องใช้ก็คือลิ้นในร่างกายเราก็จะมีเรื่องลิ้นอวัยวะก็จะมีเรื่องลิ้นลิ้นก็ต้องอ่านก็ต้องกล่าวอัลลอฮุอักบาร์กล่าวซะมีอัลลอฮุลิมัลฮามิดะนะครับฉะนั้นอันนี้คือร่างกายทั้งหมดที่มันเป็นร่างกายของเราเราต้องใช้ในการละหมาดข้อที่สองครับที่มันจะต้องใช้ในการละหมาดแต่ละครั้งอัลอักลุสติปัญญาของเรานั่นหมายถึงอะไรครับทุกครั้งที่เราละหมาดจะต้องตัฟกีดแปลว่าคิดตามต้องนึกคิดตลอดครับว่าอายะนี้แปลว่าอะไรนะครับรุกวะมันอ่านว่าอะไรมันมีความหมายว่าอย่างไรซูเราะห์นี้ที่อธิษฐานอิหม่ามอ่านหรือเราอ่านเองมันแปลความหมายว่าอย่างไรวัตตะดับบุตแล้วก็คอยพิจารณานั่นหมายความว่าเราจะต้องคิดตามในสิ่งที่เราอ่านจากลิ้นของเรานะครับวัตตะฟักกุแล้วก็ต้องทำความเข้าใจต้องศึกษาฉะนั้นบางคนจึงเห็นละหมาดแล้วไม่ทนพี่น้องใช้คำว่าไม่ทนกันแล้วกันก็คืออะไรครับเพราะใช้เฉพาะร่างกายละหมาดไงเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยบางทีเขายืนละหมาดตั้งนานแล้วเขาไม่อยากละหมาดเพราะอะไรครับเพราะเขาใช้เฉพาะร่างกายในการละหมาดเขาใช้ลิ้นไม่ได้เขาใช้แค่ขาใช้แค่มือใช้แค่บางอย่างของร่างกายมันจึงใช้แค่ร่างกายแต่เขาก็ละหมาดไม่ทนง่วงนอนบ้างหาวบ้างเมื่อยบ้างอะไรก็ตามฉะนั้นเพราะเขาไม่มีคำว่าอักคืออะไรครับคือเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองอ่านจากอัลกุรอานอายะห์นั้นแปลว่าอะไรอายะห์นี้แปลว่าอะไรคำนั้นแปลว่าอะไรต่อมาครับอีกอันก็คือหัวใจต้องอะไรครับต้องคุชชั่วด้วยคนสามสิ่งเนี้ยนะครับมันต้องพึ่งกันในการละหมาดหนึ่งวักตูหนึ่งอะไรก็ตามหนึ่งรอกาตมันต้องพึ่งกันถ้าหนึ่งในสามนี้ไม่เอื้อต่อการพี่น้องมันก็ไม่ทำให้ละหมาดเราสมบูรณ์สติเราปัญญาเราไม่อยู่ใจเราร้อนเมื่อไหร่นะครับสมองมันก็จะไม่คิดตามใช่ไหมหรือสมองเราถ้าไม่ให้ใจเราได้กุชั่วเลยมันก็อ่านปกติไม่ได้ครับมันก็ต้องรีบอ่านเพราะว่าถูกสั่งการมาจากหัวใจทั้งหมดนะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงบอกว่าการละหมาดของเราที่เราละหมาดทุกวันเนี่ยนะครับ
มันได้ฝึกกิจกรรมอยู่3ส่วนด้วยกันของร่างกายเราส่วนที่เป็นอวัยวะส่วนที่เป็นหัวใจส่วนที่เป็นสมองมันจึงทำให้ชีวิตการงานของเราหลังจากละหมาดแล้วเนี่ยคนที่ละหมาดจึงเป็นคนที่สุขภาพจิตดีเป็นคนที่ความจำดีเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยเท่าไหร่เพราะมันได้ออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ออกกำลังกันทั้ง3ส่วนนี้ทุกครั้งที่ละหมาดนะครับฉะนั้นการละหมาดของเรามันจึงมีสิ่งที่ประกอบเป็นท่าทางอยู่4หรือ5อย่างด้วยกันท่าทางในการละหมาดที่เราเห็นกันอยู่ปกติบ่อยๆพี่น้องเห็นมีอะไรบ้าง1ก็คือกิรออะห์ใช่มั้ยครับก็คือการอ่านอิหม่ามอ่านซูเราะห์นั้นอ่านฟาติฮะห์อะไรก็ตามที่มันเป็น2เป็นอัซซิกรุเป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์เช่นซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัตตะฮิยาตุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะไรก็ตามนะครับเป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ที่ได้จากอะไรครับจากละหมาดก็คือกิยามยืนนะครับได้การยืนรุกัวในละหมาดมีรุกัวในละหมาดมีสุญูดฉะนั้น5ข้อนี้คือ5ผลงานที่เราเห็นด้วยกับตานะครับซึ่งบางทีเห็นด้วยกับตาหรือประสาทด้วยกับสัมผัสด้วยกับหูของเราก็คือการอ่านการดิกรุลลอฮ์การยืนการรุกัวแล้วก็การสุญูดซึ่งทุกๆสิ่งที่เราทำนั้นมันมีผลกับชีวิตเรานะครับคุณยืนคุณก็มีผลกับชีวิตเราเราไปรุกัวมันก็มีผลกับชีวิตเราเราไปสุญูดมันก็มีผลกับชีวิตเรานะครับเพราะคนที่เริ่มละหมาดนะครับเขากำลังเริ่มศึกษาความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าอะไรครับเขากำลังเข้าไปสู่คำสอนของอิสลามและออกห่างจากข้อห้ามของท่านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเขาจึงกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบัรในขณะที่เราการตักบีรตุลอิหรอมและไปจบที่คำว่าอะไรครับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมในขณะที่เสร็จสิ้นจากการละหมาดนะครับฉะนั้นคนละหมาดกุชัวหรือละหมาดไม่กุชัวพี่น้องเขาดูกันตรงไหนนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยกับละหมาดเสร็จแล้วเขาเกิดความกุชัวในละหมาดหรือไม่ละหมาดเราสังเกตตัวเองได้นะครับว่าละหมาดมื้อเนี่ยละหมาดเวลาเนี่ยเราละหมาดแล้วได้ละหมาดจริงๆตามที่ศาสนาสอนหรือเปล่าเขาบอกให้สังเกตแบบนี้นะครับก็คือหนึ่งถ้าเราให้สลามปุ๊บนะครับให้สลามปุ๊บเนี่ยแล้วเราอยากจะออกจากที่ละหมาดเลยพอสลามอะไรกุ้มอยากจะเดินไปทำอย่างอื่นเลยนะครับไม่อยากจะนั่งเนี่ยเหมือนกับว่าที่ตรงนั้นเป็นคุกเหมือนกับได้รับอิสระการออกจากคุกเมื่อไหร่นะครับหรือรีบออกจากละหมาดเหมือนกับว่าอะไรครับต้องการให้พ้นจากสิ่งเครียดและสิ่งที่ไม่ดีนั่นการละหมาดของเราเป็นการละหมาดที่ปิดหรือให้สลามแล้วไม่ดีในชีวิตเรานะครับแต่ว่าชีวิตเราไม่มีบารอกัตในการละหมาดเพราะการละหมาดนั้นเวลาเราให้สลามแล้วเนี่ยหนึ่งนะครับสิ่งที่มันได้ก็คืออะไรเราให้สลามความสันติกับคนที่อยู่ข้างขวาเราเราให้สลามกับคนที่อยู่ข้างซ้ายเราใช่ไหมครับฉะนั้นมันจึงเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเรากำลังให้สลามกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้สลามกับมลาอิกะห์ที่คอยบันทึกความดีของเราทั้งซ้ายและขวานะครับเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเรากำลังบอกถึงว่าวันนี้เรากลับมาจากการเข้าเฝ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราให้สลามกับใครครับกับคนที่เราไม่เคยเจอกันมานานคนที่เรานอนกันคนละบ้านแต่ทำไมการให้สลามมันจึงถูกบรรจุเอาไว้ในละหมาดเมื่อเสร็จมันกำลังบ่งบอกว่าในขณะที่ฉันละหมาดอยู่ตอนที่ฉันกล่าวอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยฉันออกจากดุนยาไปเรียบร้อยแล้วฉันไม่สนใจในเรื่องราวของดุนยาถึงแม้ว่าข้างๆจะเพื่อนยืนด้วยกันอยู่จะมีโยพ่อแม่ยืนด้วยกันลูกยืนด้วยกันใครยืนด้วยกัน
แต่พอเรากล่าวอัลลอฮุอักบัรฉันกำลังเข้าไปสู่การเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไปพอเวลาเราเลิกละหมาดหรือเสร็จสิ้นจากการละหมาดมันจึงมีคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมขึ้นมานั่นหมายความว่าเรากำลังกลับมาจากอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นอิบาดะห์หรือเป็นรูปแบบของดุนยานั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังได้จากการละหมาดที่เราบอกว่าทำไมก็ต้องละหมาดทำไมเราต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยเหตุนี้เองการละหมาดหนึ่งมันเป็นข้อผูกพันระหว่างเบากับพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดเป็นโรงเรียนที่จะฝึกอัคลากเรานี่คือข้อที่สองว่าทำไมเราต้องละหมาดการละหมาดจะเป็นโรงเรียนฝึกอัคลากเราไปในตัวพี่น้องครับเพราะการละหมาดมันเป็นการเป็นพันธะสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพอเวลาเราได้เจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะพยายามที่จะอะไรครับที่จะขอให้ได้มาซึ่งคุณงามความดีที่อัลลอฮฺประทานอัลลอฮฺต้องการอะไรอัลลอฮฺจะบอกอะไรอัลลอฮฺจะอะไรก็ตามเราก็พยายามจะขอฉะนั้นการขอแล้วให้ผู้ที่มีอำนาจให้มันจะต้องเรียนเรื่องของอัคลักในการขอไม่ใช่ทุกคนที่ขอแล้วจะได้นะครับทุกคนที่ละหมาดแล้วจะได้คุณงามความดีจะได้ดังที่ดุอาที่ตัวเองขอไม่ได้แต่มันได้เฉพาะคนเพราะอะไรครับเพราะบางคนไม่ได้เรียนหลักหรือมารยาทในการที่จะขอกับคนที่ยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นคนละหมาดบางคนแล้วพูดกับพวกเราว่าฉันก็ละหมาดฉันก็ทำทุกอิบาดะห์ฉันก็ตื่นตะฮัจญุดฉันก็ทำทุกอย่างแต่ทำไมฉันไม่ได้เหมือนกับคนนั้นที่เขาละหมาดแล้วเขาได้ที่นักเข้าหาเข้าถึงแก่นแท้ของการละหมาดตามที่นักวิชาการพูดหรือเปล่านะครับเราขอต่ออัลลอฮ์ตามที่มารยาทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอหรือเปล่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าฉะนี้เราเองเราจึงมาพูดกันว่าทำไมต้องละหมาดแล้วละหมาดแล้วละหมาดทำไมนะครับเพราะมันมีผลกับเราในชีวิตการงานเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เช่นเดียวกันนะครับพออายะห์กุรอานได้สอนกับพวกเราพูดถึงหลายเรื่องราวหลายเหตุการณ์หลายความสำคัญนะครับว่าละหมาดมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนจริงๆละหมาดมันเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หลายเรื่องราวจากบรรดาซอฮาบะห์จากบรรดาตะบีอีนจากบรรดาผู้รู้มากมายหรือแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านเราที่เราเห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงมันทำให้คนหลายๆคนดีขึ้นในชีวิตทำให้อารมณ์หลายๆคนดีขึ้นสงบขึ้นหรือแจ่มใสขึ้นสามารถแก้โรคแบบต่างๆมากมายได้โรคซึมเศร้าหรือโรคอะไรก็ตามถ้าเราละหมาดตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราละหมาดสิ่งหนึ่งที่มันการันตีชีวิตเรานะครับมากกว่าโรคที่เป็นมากกว่าอะไรก็ตามละหมาดมันจะยับยั้งความชั่วเราแต่ที่อายะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าติดตามน่าศึกษาน่าทำความเข้าใจว่าละหมาดแล้วเราทิ้งความชั่วได้มันเป็นละหมาดแบบไหนละหมาดประเภทใดลักษณะแบบไหนอินชาอัลเลาะห์เมื่อมีโอกาสเราจะมาพูดคุยกันเพื่อให้มันเข้าใจเข้าถึงคำว่าละหมาดกันทำไมวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่
ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม